สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสู้เพื่อบ้านเมืองวันนี้สู้เพื่อบ้านเมืองก็ยังคงสู้กับปัญหาวิกฤตที่เราเรียกว่าอุทกภัยครั้งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยทีเดียวที่มีมวลน้ำมหึมาที่เดินทางมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนมาทั่วทุกสารทิศเลยทีเดียวเราคงจะเคยได้ยินแม่น้ำปิงแม่น้ำวางแม่น้ำยมแม่น้ำน่านรวมกันกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่แม่น้ำเจ้าพระยาที่เรากล่าวขานกันแต่ว่าวันนี้มันเป็นน้ำที่เกิดจากน้ำระเหยขึ้นสู่บนท้องฟ้าของโลกนี้อย่างที่เคยพูดครั้งก่อนนะครับว่ามีหิมะภูเขาหิมะเนี่ยมันละลายนะครับพอละลายมันก็ทำให้ปริมาณน้ำในทะเลเนี่ยมันก็เยอะมันก็มีมากขึ้นในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่เคยหายไปจากโลกนี้ก็คือน้ำน้ำประกอบไปด้วยไฮโดรเจนออกซิเจนถึงแม้ว่าจะแยกไฮโดรเจนไปก็ยังมีออกซิเจนจะระเหยขึ้นสู่อากาศก็แล้วแต่มันก็จะกลายเป็นฝนตกลงมาถ้ามันไม่กลายเป็นน้ำมันก็จะอยู่ใต้ดินเป็นน้ำใต้ดินก็มีครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นน้ำไม่สูญสลายไปไหนแต่ว่าโลกนี้มีปริมาณน้ำนี่มากขึ้นมากขึ้นประเทศไทยเราได้รับผลกระทบครั้งใหญ่เห็นท่านนายกรัฐมนตรีร้องให้น้ำตาไหลซิกๆก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าถึงแม้ว่าน้ำไม่ท่วมนายกก็ร้องไห้อยู่แล้วผู้หญิงคนไหนที่ไม่เคยร้องไห้บ้างยกเว้นรูปปั้นผู้หญิงนะครับจะไม่ร้องเพราะนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมเราคนไทยมีขวัญและกำลังใจที่ดีไม่ว่าสถานการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นจะเลวร้ายสักปานใดนะครับด้วยพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คนไทยทุกคนทั่วโลกนะครับให้การเคารพให้การยกย่องว่าพระบารมีของพระองค์ท่านนั้นมีมากมายเหลือเกินพระองค์ทรงเข้าใจในเรื่องที่เป็นธรรมชาติของน้ำและพระองค์ก็ทรงขอพูดภาษาชาวบ้านว่าเข้าใจวิถีชีวิตของความเป็นคนไทยถ้าหากว่าไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการใครก็ตามที่เข้าใจและลึกซึ้งในโครงการต่างๆของพระองค์ท่านโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้แล้วก็แหล่งน้ำแน่นอนว่าประเทศชาติของเราจะเสียหายน้อยกว่านี้แต่ไม่เป็นไรนะครับที่ผมพูดแบบนี้บ่อยๆว่าไม่เป็นไรเพราะอีกสักครู่หนึ่งเราจะมาปลอบขวัญให้กำลังใจแก่ท่านผู้ชมให้ได้ผ่อนคลายความเครียดกันเหมือนกันจากนักร้องชื่อดังของเมืองไทยเลยทีเดียวมารออยู่แล้วเป็นใครเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะครับเจ้าของเพลงไม่เป็นไรที่กำลังจะดังทะลุปลุกโผล่งไปสู่ทั่วโลกก็ได้นะครับสำหรับเพลงที่จะไปนะครับแล้วก็วันนี้เรามีดอกไม้สวยๆเราเรียกว่าดอกไม้งามแห่งกองทัพไทยก็มาด้วยนะครับก็ขอส่งกำลังใจไปให้พี่น้องประชาชนที่กำลังทุกข์ยากเดือดร้อนผมบอกว่าสุภาษิตไทยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อก่อนบอกว่าหนีเสือป่าจระเข้แต่วันนี้หนีจระเข้มาเจองูในบ้านตกใจงูเปิดไฟช็อตตายคาบ้านก็มีนี่คือสภาพของสังคมไทยที่กำลังเป็นอยู่แต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดแล้วไม่ป้องกันแล้วยังเฉยอยู่แบบนี้ใช่ไม่ได้พี่น้องเออแปลว่าใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นใครเป็นใครเมื่อน้ำลดต่อก็ผุดต่อก็โผล่มีเรื่องราวต่างๆมากมายหลายอย่างที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความไร้สำนึกของนักการเมืองที่หน้าด้านไม่ละอายต่อปัญหาบ้านเมืองที่กำลังเกิดขึ้นประชาชนกำลังเดือดร้อนแต่ยังหลงไหลในหัวโขนที่ถูกอุปโลกถูกหลอกถูกกำหนดให้เป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผลของความไม่เอาไหนทำให้เกิดความผิดพลาดทำให้ชาวบ้านนั้นต้องบาดเจ็บล้มตายเสียหายอย่างเหลือขนานับวันนี้ยังมีน้ำวันหน้าไม่นานนักน้ำลดเราก็จะเห็นตอผุดตอโผล่ท่านผู้ชมครับเอาละครับเรามาดูคนที่ประสบความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนจริงๆว่าเป็นยังไงนะครับก็คือบุคคลที่กำลังจมน้ำอยู่ตอนนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมสัปดาห์หนึ่งแล้ว
กินกว่าสัปดาห์แล้วนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านรัตนาธิเบศรนะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนยังบอกว่ายังได้รับการเหลียวแลยังไม่เต็มตาเลยทีเดียวนะครับบุคคลที่จะให้สัมภาษณ์นะครับสักครู่หนึ่งเนี่ยกำลังจมน้ำอยู่ครับท่านผู้ชมบ้าน2ชั้นน้ำท่วมไปแล้วครึ่งหนึ่งกำลังชนเพดานแล้วอาศัยอยู่บนบ้านพร้อมด้วยลูกๆหลายคนนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่ที่บ้านของบุคคลคนนี้ด้วยนะครับมีชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยแต่สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับบุคคลคนนี้นะครับอาจจะน้ำกำลังขึ้นตลอดเลยนะครับแล้วทราบมาว่าชาวบ้านมาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยถึง50คนโดยประมาณนะครับอยู่กันแต่บนหลังคาอยู่ชั้นบนนะยังไม่ได้รับการเหลียวแลเรากำลังพยายามติดต่อไม่ทราบว่าสัญญาณขัดข้องหรือว่าน้ำทะลักมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าหนีจากชั้น2กันไปแล้วหรืออย่างไรนะครับคุณการสุมาลีนะครับเราพยายามจะติดต่ออยู่แต่อย่างไรก็ตามสำหรับฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าหากว่าผมติดต่อบุคคลท่านนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นหมายกันแล้วแต่ว่ายังรับสัญญาณไม่ได้เข้าใจว่าดีไม่ดีน้ำอาจจะเลยชั้น2ไปแล้วกำลังลำบากมากอยู่ที่หลังห้างบิ๊กซีนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่หลังห้างบิ๊กซีนะฮะบางใหญ่หลังห้างบิ๊กซีบางใหญ่นะครับห้างบิ๊กซีบางใหญ่ใกล้ๆโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นั่นแหละนะฮะที่นั่นกำลังเดือดร้อนอย่างหนักนะแล้วก็การดูแลยังไปไม่ถึงเห็นบอกว่าถ้าจะไปรับอาหารต้องเดินเป็นกิโลแล้วพอได้ข้าวมาข้าวก็บูดนะครับตอนนี้คนไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยประมาณ50คนเพราะบ้านหลังนี้เป็นหอพักนะเป็นหอพักอยู่ด้วยอัดกันอยู่นั่นแหละจอแจทั้งคนแก่ทั้งเด็กนะครับกำลังเดือดร้อนมากฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับทหารหรือฝ่ายไหนก็ตามขอเรือพิเศษเข้าไปช่วยหน่อยนะครับเป็นอยู่หลังห้างบิ๊กซีนะครับเราจะสังเกตได้เป็นอาคารคล้ายๆกับเป็นหอพักนี่ต่อสูงขึ้นมานะครับไปช่วยด้วยนะครับเพราะว่ากำลังเดือดร้อนมากแล้วก็บ้านถัดไปที่เป็นบ้านเดียวในหมู่บ้านนี้มีโจรนะไปขโมยของนะครับเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ไปช่วยจับโจรกันด้วยแต่ว่าจับไม่ได้ครับเพราะว่าโจรดำน้ำหนีมันมาในเวลากลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมฝากด้วยนะครับว่าหมู่บ้านรัตนาธิเบศรอยู่หลังห้างบิ๊กซีนะครับเราเข้าใจว่ากำลังไม่พอกำลังผลไม่พอแต่ว่า7วันมาแล้วนะครับผมคุยกับเขาทุกวันแต่ครั้งนี้หนักเรียกว่าอ่อนเปรี้ยเพลียแรงนะครับอีกที่หนึ่งนะครับกำลังเดือดร้อนกันอย่างหนักก็รู้กันอยู่แล้วนี่ใกล้ๆเนี่ยก็ถนนสงประภาฝ่ายที่ช่วยเหลือนะครับที่ถนนสงประภาเนี่ยอย่าให้รถใหญ่วิ่งที่สงประภามุ่งหน้าไปแยกอะไรนะสีสมานอย่างเดียวนะครับให้ช่วยเข้าไปในแต่ละซอยด้วยแต่ละซอยด้วยนะครับมีซอยหนึ่งข้างปั๊มเนี่ยถ้าจำไม่ผิดข้างปั๊มเอสโซหรือปั๊มอะไรเนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับมันจะอยู่ระหว่างกลางถนนสงประภามุ่งหน้าไปแยกสีสมานเนี่ยทางขวามือซอยใกล้ปั๊มตัวนั้นเนี่ยทราบว่ามีงูจงอางเข้าไปในบ้านนะตอนน้ำปริ่มปริ่มตัวเท่าแขนนะครับท่านผู้ชมนะมีงูจงอางเข้าไปในบ้านด้วยนะเพราะฉะนั้นช่วยฝากนะครับว่ารถใหญ่วิ่งผ่านซอยเล็กๆแต่ว่าขอเป็นเรือเล็กเพราะตอนนี้น้ำมันเลยถนนเลยระยะทางที่งูจงอางเนี่ยเข้าไปแต่ตอนนี้งูจงอางเนี่ยคนงานก่อสร้างเขาจัดการเรียบร้อยแล้วครับเขาตัดหัวเรียบร้อยแล้วตัวยาวมากเลยทีเดียวแล้วกำลังแผ่แม่เบี้ยจะฉกเจ้าของบ้านนะครับก็โชคดีไปนะครับที่ปลอดภัยก็ให้ช่วยนะครับเข้าไปดูทุกซอยเลยนะครับทุกซอยเลยที่ถนนสงประภานะครับถนนสงประภาให้ดูเป็นซอยย่อยทุกซอยเลยนะครับเพราะว่าเขาออกมาไม่ได้น้ำกำลังขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันฝากเป็นพิเศษแต่ก็ส่งใจไปยังพี่น้องนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะทุกข์ยากลำบากสักเพียงใดให้ท่านแหงนดูฟ้าและอย่างอยู่อย่างมีความหวังให้รู้ว่าบารมีของผู้ที่สร้างคุณงามความดีบุคคลสำคัญของแผ่นดินนี้ยังมีบารมีพอที่จะปกปักรักษาปกป้องพี่น้องประชาชนคนไทยของเรานั้นให้มีความปลอดภัยได้
เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็คิดไปคิดมาว่าบ้านเกิดเมืองนอนเอ่ยสู้เพื่อบ้านเมืองเอ่ย13สยามไทยของเรานี่ตอนนี้เป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีผู้ชมชมมากขึ้นอย่างทวีคูณเลยทีเดียวแล้วในช่วงเวลาน้ำท่วมนะครับถึงแม้ว่าเราเองไม่ได้มีอุปกรณ์ใหญ่โตมากมายที่เข้าลึกเจาะถึงในพื้นที่ก็ตามแต่ว่าเราก็ขอทำหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนคนจำนวนมากเครียดเพราะไม่รู้ว่าน้ำจะมาเมื่อไหร่แต่พอน้ำมาก็หายเครียดแบบที่หนึ่งก็กลายเป็นความเครียดแบบที่สองคือเครียดแล้วก็อยากตายเซ็งชีวิตก็มีนะครับไม่เอานะครับเราเป็นกำลังใจแล้วผมจะทำอย่างไรดีวันนี้นะครับเราไปขอลัดคิวล็อกคิวขอร้องบรรดาสาวงามแห่งกองทัพไทยที่ไปแสดงดนตรีอยู่ตามสถานบันเทิงต่างๆนะครับขอทีเถอะมาช่วยคนไทยกันมาช่วยพี่น้องประชาชนทาง13สยามทีวีกันหน่อยแล้วก็ขอร้องนักร้องท่านนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นสุภาพบุรุษนะครับเดี๋ยวท่านก็ร้องอ๋อร้องอ้อกันเลยนะครับมาช่วยกันหน่อยนะครับในฐานะที่เป็นศิลปินถึงแม้บ้านคุณน้ำไม่ท่วมในต่างแดนแต่เมืองไทยผมก็รู้ว่าคุณหนีจากบ้านเก่าไปเลยอยู่บ้านอีกหลังนึงเพราะน้ำก็ท่วมบ้านคุณช่วยมา13สยามไทยทีวีหน่อยท่านผู้ชมครับขอเชิญพบกับนักร้องที่ได้รับความนิยมอย่างมากอย่างล้นหลามจากสังคมไทยแล้วก็พูดไทยได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถขับร้องเพลงได้อย่างจับใจเลยทีเดียวขอเชิญพบกับคุณโจนาธแอนเดอร์สันไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมขอเชิญเลยครับคุณโจนาธสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดอนแดนสวรรค์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ยกเวลานี้ให้คุณโจนาธไปเลยก็แล้วกันได้เลยครับครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คนไทยหลายๆคนทั่วทั้งประเทศกำลังเดือดร้อนมากเลยนะครับก็ดูแล้วน่าสงสารมากเลยนะครับตัวโจนาธเองนี้ยังไม่ใช่ผู้ประสบภัยโดยแท้แต่เป็นผู้อพยพเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมต้องหนีบ้านออกมากลัวจะมีน้ำท่วมสูงก็เลยต้องขอไปที่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะครับแต่แค่นี้ยังถือว่าเบามากเลยนะครับถ้าเทียบกับคนที่ต้องอยู่ในบ้านชั้น2แล้วนะครับบางทีไม่มีน้ำประปาบางทีไม่มีไฟฟ้านะครับบางทีเรื่องการกินลำบากมากเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้นับถึงเรื่องของความเสียหายด้านทรัพย์สินหรือแม้แต่ชีวิตนะครับผมขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับและที่สำคัญนะครับสิ่งที่ผมมอบให้ที่เป็นกำลังใจซึ่งจะเป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือเสียงเพลงนะครับและเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่อาจารย์สมปองเปรมปรีแต่งให้ผมร้องเพลงในอัลบั้มล่าสุดที่ออกมาคู่กับคริสตี้กิฟสันนะครับเป็นเพลงที่ให้กำลังใจขอฝากด้วยกับเพลงไม่เป็นไรครับเพลงนี้เป็นความตั้งใจนะครับว่าอยากจะให้เป็นการปลอบใจใครหลายๆคนไม่ว่าจะเจอปัญหาในชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้สู้ต่อไปนะครับกับคำไทยๆง่ายๆนี้นะครับไม่เป็นไรครับอยากถามหัวใจของเธอเหนื่อยไหมคนนี้เหมือนทางไม่มีให้เราได้เดินดังฝันถนนยาวไกลมีแต่กำลังใจให้กันรอยยิ้มเติมฝันของเธอที่เป็นแรงใจหลายครั้งหลายคราปัญหาเดินมาให้คิดเหมือนน้ำชีวิตใจเธออ่อนล้าบ้างไหมทั้งที่ความจริงเธอจะทิ้งลืมฉันก็ได้แต่เธอไม่เคยสนใจมีแต่ความห่วงใยให้ชายคนจนไม่เป็นไรกับใจที่ไม่ยอมแพ้ไม่เป็นไรเพียงแค่มีเราสองคน
ไม่เป็นไรใจเธอบอกไม่เคยสับสนบนถนนความจนมีแต่เราสองคนก็ไม่เห็นไรขอบคุณคนดีที่มีเธออยู่ข้างกายทะเลใสๆบอกใจคงมีสักวันอยากบอกกับฟ้าขอบคุณฟ้าที่ไม่ขวางกันให้เราได้มาพบกันช่วยสร้างฝันบนเส้นทางใจไม่เป็นไรด้วยใจที่เธอพร่ำบอกไม่เป็นไรจากใจที่ฉันรักเธอไม่เป็นไรกับใจที่ไม่ยอมแพ้ไม่เป็นไรเพียงแค่มีเราสองคนไม่เป็นไรใจเธอบอกไม่เคยสับสนบนถนนความจนมีแต่เราสองคนก็ไม่เป็นไรบนถนนความจนมีแต่เราสองคนก็ไม่เป็นไรขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหจนนั้นเพลงนี้ไม่เป็นไรนี่เราเวทีเราใหญ่มากนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่สยาม13สยามไทยของเรามาเล่นเดินออกสดๆกันหน้าจอแบบนี้แต่ปกติเขาก็จะมีรายการร้องเพลงกันอยู่ด้วยวันเสาร์นะครับอีกมุมหนึ่งยังไงก็ตามคุณโจนัสนี่อยากจะให้กำลังใจหรืออยากจะบอกคนไทยที่กำลังเดือดร้อนยังไงคือเดือดร้อนตอนนี้เขาดูทีวีไม่ได้เขาไม่ได้ฟังวิทยุแต่จะบอกคนทางบ้านที่ไม่โดนน้ำท่วมหรือโดนน้ำท่วมแต่มีปัญหาน้อยๆอยากจะบอกให้เขาเนี่ยช่วยกันยังไงครับผมก็กำลังใจนะครับเป็นสิ่งที่เป็นพลังมหาศาลจริงๆนะครับนะครับบางทีเราเจออะไรที่ทำให้เราสุขภาพไม่ดีครับบ้างเจออะไรที่เราลำบากลำบนครับยากเย็นนะครับกำลังสู้ชีวิตนะครับกำลังใจก็มีประโยชน์จริงๆนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่จุดประกายให้เราลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นครั้งยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะครับแล้วก็กำลังใจนะครับเป็นสิ่งที่จะทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่ายังเดินหน้าต่อไปได้ยังมีชีวิตต่อไปได้จริงๆเลยนะครับนะในทุกด้านนะฮะกำลังใจนะฮะถ้ามีไว้นะครับยังไงก็ไม่ตายนะครับเมื่อยังมีชีวิตก็ยังมีความหวังนะครับถ้าใครเจอภัยพิบัติขนาดนี้นะครับขอให้จำคำนี้ไว้นะครับแต่ใครหลายๆคนนะครับถ้ายังไม่โดนนะครับหรือว่าจะเริ่มโดนน้อยๆนะครับอย่าลืมเป็นการให้กำลังใจของคนอื่นว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มหาศาลนะครับ So as you are the foreigners and yes. the audience some of them they are the foreigner yes. they thought this is Falang or foreigner come to perform something so what would you like to say to those people Well I'm very happy that all of you are watching this program today I'm Jonas Andersson and I'm originally from Sweden but I've been living in Thailand many years and right now Thailand is in great pain mm-hmm. as a country because of the terrible floods. Ever since I've been in Thailand, mm-hmm. I came to Thailand about 30 years ago. Yes. And I have never seen floods like this. This is the worst. And I think more than 50 years, it's never been this bad. Yes. So this is a time when Thailand needs encouragement, it needs strength from everyone supporting it. And I believe that many people want to support Thailand and want to support those who are in difficulty right now. So we're very happy that this program is giving encouragement to those who are facing such a big struggle right now. And we believe that all of you want to take part
And if you think you can't, well, everyone can. Mm-hmm. You don't have to have a lot of money. You don't have to have a lot of means. Just encouragement is a great, very great benefit for those going through troubles. And because right now is a very big news through the whole world. So there are many foreigners and international organizations, and they want to help. So on behalf of the Thai, as you are the Thai foreigner anyway, what would you like to encourage those people to have confidence to come to Thailand and say some positive thing or see the positive thing in Thailand? We are not lost. Yes. We still be very excellent. Yes. I would like to say that the very best way that you can help Thailand right now, I think, is to keep coming to Thailand. Mm-hmm. Thailand is still one of the top holiday locations in the world. Mm-hmm. And even though right now there are floods in Bangkok starting to come in, but still not in most of the town. Yep. And even though there were floods in the north of Bangkok, the main holiday locations in Thailand are still dry, they're still fine, and still beautiful. Chiang Mai, Phuket, Pattaya, Krabi, the islands, they're all still fine, and you can still fly into Thailand conveniently. So please don't forsake Thailand in its hour of need, and keep coming to this beautiful land of smiles with beautiful, beautiful holiday locations. Okay, so we will talk, we will perform later to join with another singer. ครับนะครับท่านผู้ชมครับก็ให้คุณโจนัทพูดกับชาวต่างประเทศบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวคุณโจนัทจะมาอีกนะ 2-3 เพลงและเดี๋ยวเราจะเห็นดอกไม้งามแห่งกองทัพไทยด้วยนะครับช่วงนี้ท่านผู้ชมครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนื่องจากว่าเราพยายามจะติดต่อไปทางหมู่บ้านรัตนาธิเบศติดต่อไม่ได้เราคงเป็นห่วงมากท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อไปได้นะครับฝ่ายที่เกี่ยวข้องสอบถามรายละเอียดนะครับเขาชื่อคุณการสุมาลีนะครับ อยู่ที่หลังบิ๊กซีหมู่บ้านรัตนาธิเบศนะครับกำลังจมน้ำกำลังได้รับความเดือดร้อนน้ำขึ้นชั้น2แล้วคนอาศัยอยู่ที่นั่น450คนนะครับต้องการความช่วยเหลือด่วนเลย0813405028นะครับ0813405028 0813405028นะครับแล้วท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าทหารเนี่ยเท้าเริ่มเปื่อยกันแล้วไปช่วยเหลือประชาชนขอบริจาคยาแก้น้ำกัดเท้านะครับยาแก้น้ำกัดเท้านะครับ02-379-1152นะครับ02-379-1152 02-379-1152นะครับน้ำกัดเท้านะครับต้องการการบริจาคยาแก้น้ำกัดเท้านะครับเอาละครับคุณจนัทช่วงนี้ครับเราหน้าที่จะมีนักธุรกิจท่านหนึ่งมาทราบติดต่อได้หรือยังนะครับหรือว่านะครับสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราคุณโจนัทอาจจะพักก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับคุณโจนัทจะมาร่วมกับนักร้องดอกไม้งามแห่งกองทัพไทยด้วยแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับอีกมุมหนึ่งเมื่อสักครู่นั้นรู้แล้วนะครับว่าชาวบ้านที่อยู่ในรัตนาธิเบศรกำลังเดือดร้อนหลายที่เดือดร้อนแต่ว่าเท่าที่ทราบมาตอนนี้ที่นั่นก็เดือดร้อนหนักแล้วก็ตอนนี้เรามาดูทางนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกันบ้างนะครับว่าข่าวออกมาว่าจะมีการขุดถนนกันตั้งหลายสายใน 5-6 สายถ้าขุดท่านผู้ชมครับรับรองว่าเดือดร้อนแน่ๆนะครับเพราะว่าถ้าน้ำไปทางนั้นเนี่ยนะครับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเนี่ยไม่เหลือแล้วก็นักธุรกิจในนิคมนะครับจำนวนมากเขาก็คงจะไม่ยอมเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมโรจนะก็หายไปแล้วเสียหายเป็นแสนล้านแต่ประมวลทั้งหมดแล้วที่เสียหายที่เกิดขึ้นนับเป็นล้านล้านกันเลยทีเดียวแล้วเราจะเอาเงินมาจากไหนครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้กี่รัฐบาลงานที่ทำโดยไม่ต้องใช้สมองมากก็คือกู้เงินครับท่านผู้ชมการกู้เงินไม่ต้องใช้สมองมากนะครับแต่ว่าตอนนี้คนที่กำลังทำเงินเข้าประเทศในภาคอุตสาหกรรม GDP ต่างๆทั้งหลายที่เวลาเรามาบอกกับประชาชนคนไทยว่าประเทศเรากำลังดีอุตสาหกรรมกำลังก้าวหน้ากำลังเจริญแต่ว่าแหล่งผลิตของเราจมน้ำกันไปหมดเสียหายเป็นแสนล้านแล้วเราจะให้มันเกิดขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังอีกหรือทำไมผมถึงพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเป็นประจำก็ถ้าไปอีกที่หนึ่งมันก็จะไม่เหลือแล้วครับท่านผู้ชมประเทศไทยแล้วเราจะอยู่กันยังไง
เราก็สิ้นหมดแล้วครับอย่าพูดว่าสิ้นชาติเลยนะครับมันก็สิ้นหมดแล้วครับในสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่เราจะมาเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญก้าวหน้าของประเทศกันเอาละครับเราจะสอบถามนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกุลธรเคอร์บี้จำกัดมหาชนนะครับซึ่งท่านเองก็เรียกว่าไม่ได้กลับบ้านนอนเฝ้าวางแผนคิดติดตามสถานการณ์อย่างใจจดจ่อเพราะธุรกิจที่สร้างมาเนี่ย30กว่าปีมีพนักงานเกือบ 7,000 คนนะครับแล้วก็เพื่อนๆ นักอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านั้นด้วยถ้าน้ำพาไปซะแล้วถ้าการตัดสินใจผิดพลาดซะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมนักการเมืองมาแล้วก็ไปแต่นักธุรกิจเขาสร้างเนื้อสร้างตัวได้เนี่ยด้วยปัญญาด้วยความรู้ความสามารถนะครับไม่ได้โกงใครมาเพื่อจะเป็นนักธุรกิจแต่นักการเมืองนี่มันโกงกันได้นะครับท่านผู้ชมเอาละครับเราไม่อยากจะพูดเรื่องการเมืองเพราะพูดไปเยอะตอนนี้เราคุยกับนักธุรกิจอุตสาหกรรมดีกว่าสวัสดีครับคุณสุรพรครับสวัสดีครับคุณดอนครับขอบคุณนะครับวันนี้ที่กรุณาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังอย่างระทึกอยู่หรือเปล่าครับคุณสุรพรต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าหลังจากนิคมอุตสาหกรรมทางเหนือกรุงเทพขึ้นไปเนี่ยจมน้ำไป7แห่งเนี่ยก็เหลือประการสุดท้ายที่ลาดกระบังเนี่ยครับเราต้องกลับเรียนท่านผู้ฟังว่ารัฐบาลที่ปัจจุบันนี้ได้ทุ่มเทสรรพกำลังแล้วครับต้องเอาลาดกระบังให้อยู่ครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมก็ตั้งวอลลุ่มที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มีทหารเป็นพันคนนะฮะมาช่วยก่อกำแพงมาต้องเรียนว่าด้วยการทำงานกันมาเต็มที่ประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมานี่คิดว่าถ้าน้ำธรรมดามานี่เอาอยู่ครับครับวันก่อนคุณสุรพรเสนอมาที่ได้สนทนากันเมื่อวัน2วันก่อนในเรื่องของกระจายน้ำออกไปให้กว้างที่สุดใช่ไหมครับก็ลักษณะนี้ปัจจุบันนี้ก็คงทำในกรอบแนวนั้นแหละครับเท่าที่ผมติดตามดูนะครับมีนักวิชาการท่านหนึ่งคือท่านด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะครับที่ออกทางไทย PBS บ่อยๆนะครับรู้สึกว่าความข้อมูลของนักวิชาการท่านนี้จะสอดคล้องกับความคิดที่คุณสุรพรได้เสนอวิเคราะห์มานี่ช่วยขยายตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับคือผมเมื่อวันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านไปตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเมื่อวันที่20ตุลาเนี่ยนะครับครับก็เราก็ประชุมสาลือกันว่าแนวทางแก้ไขจะทำกันอย่างไรเนี่ยผมก็ได้เสนอท่านรัฐมนตรีไปว่าเราจะต้องคือน้ำเนี่ยคงจะต้องค่อยๆผันมาแล้วก็สูบออกคือปล่อยให้มันไหลมาอย่าไปกักไว้นะฮะครับแล้วก็เราจะต้องติดตั้งที่สูบน้ำขนาดใหญ่ที่มีพลังดูดมหาศาลนั่นนะครับครับแล้วก็อันที่สามนี่ก็ต้องบอกว่าเราจะต้องกระจายน้ำไปให้เป็นวงกว้างเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นน่ะก็มีการพูดกันว่าจะต้องรักษากรุงเทพมหานครไว้ให้จมน้ำไม่ได้ซึ่งผมก็ได้กราบเรียนท่านรัฐมนตรีไปว่าเราคงต้องอนุญาตให้น้ำเนี่ยคือให้มันต้องกระจายเป็นวงกว้างกรุงเทพเนี่ยคงจะต้องมีน้ำเข้าไปบ้างมิฉะนั้นเนี่ยรอบนอกเนี่ยมันจะมิดหัวกันเพราะฉะนั้นท่านก็เห็นด้วยนะครับครับแล้วก็ที่สี่ก็คือว่าเราจะต้องคือลาดกระบังเนี่ยสร้างมาแล้วประมาณเกือบ40ปีครับคือเราจะมีกำแพงล้อมรอบเนี่ยก็ประมาณเมตรครึ่งซึ่งเอาไม่อยู่หรอกครับครับเราคงจะต้องเสริมด้วยหลักวิชาที่แข็งแกร่งเนี่ยแข็งแรงให้ขึ้นไปอย่างน้อยอีกสักเมตรครึ่งนะครับประมาณนั้นเพื่อที่จะรองรับอันนี้อยู่ซึ่งเรื่องอย่างนี้ก็ทางรัฐบาลก็เห็นชอบด้วยนะครับและขณะนี้ก็ทำในแนวทางนั้นอยู่ทีนี้แล้วก็ที่ตอนพูดเมื่อกี้ก็คือเรื่องนี้นะครับก็คือผมวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยก็มีแนวทางว่าอยากจะขุดถนนนะ5สายอันนี้เป็นความคิดของวิศวกรทางลาดกระบังนะครับเป็นความคิดของกลุ่มวิศวกรแล้วก็มีบางท่านก็บอกว่าต้องไปขุดมอเตอร์เวย์
หรือขุดถนนมานาพรานให้น้ำมันโฟลว์ไปทางด้านนั้นนะฮะแต่มีอาจารย์ที่คุณดอนพูดถึงอาจารย์เสรีดร.เสรีเนี่ยครับท่านบอกว่าต้องปล่อยให้น้ำมันฟรีโฟลว์เข้ามาแล้วก็ติดตั้งปั๊มคือลักษณะแนวคิดแบบท่านผมเลยไปเหมือนท่านไม่ใช่ท่านเหมือนผมเพราะท่านเป็นนักวิชาการแต่บังเอิญมันเหมือนกันนะครับครับสอดคล้องกันก็มีกลุ่มวิศวกรนี่เขาบอกว่าให้ขุดถ้าสมมติว่าขุด5-6สายอย่างว่านั้นเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนี้จะอยู่หรือไปครับคือถ้าทำอย่างที่เสนอรัฐบาลไปอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมว่าผลงานที่ท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมทำไว้กับทหารว่าเป็นพันคนทำไว้ไม่เหลือเลยกับพี่น้องผู้ประกอบการนิคมช่วยกันทำเนี่ยมันคงละลายฮะมันคงพังเหมือนเจ็ดนิคมที่ผ่านมาแล้วครับก็พี่นาฏย่อยยับพี่นาฏยินดีนะครับเพราะรัฐบาลผมฟังข่าวเมื่อช่วงหัวค่ำครับเขาไม่ขุดแล้วครับครับดีแล้วครับยินดีด้วยผมบอกว่าถ้าขุดนี่ผมจะเป็นคนไปค้านไม่ได้เพราะว่าเรายอมให้นิคมอุตสาหกรรมเราล่มสลายไม่ได้ครับครับก็หมายความว่าแต่เดิมเนี่ยมันพี่นาฏย่อยยับแต่ถ้าพังเที่ยวนี้ก็เลยพี่นาฏย่อยยับแล้วกลับมาพี่นาฏแล้วก็ย่อยยับอีกตายแน่เลยผมว่ารัฐบาลก็คงเห็นประเด็นว่าเป็นไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นน่ะผมก็วันวิตกว่าจะเอาสุวรรณภูมิไม่อยู่ซะด้วยครับอ๋อถ้าไปตรงนั้นดีไม่ดีสุวรรณภูมินี่อาจจะถึงปีกเครื่องบินก็ได้นะครับคือต้องบอกว่าสุวรรณภูมิเนี่ยเราต้องรักษาไว้อย่างเต็มที่นะครับไม่งั้นเครื่องบินลงไม่ได้เนี่ยดอนเมืองก็ลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับเอาละครับในเมื่อไม่ขุดครับคุณสุรพรในเมื่อไม่ขุดถนนให้มันเป็นไปตามกลไกที่กำลังแก้กันอยู่ครับมีความหวังว่ารอดกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมต้องกลับเรียนอย่างนี้นะว่าครับคือน้ำเนี่ยถ้าเราไปอั้นมันมากๆเนี่ยมันมาเนี่ยมันมีเขาเรียกมันมีมาอย่างมันมีเฮดอ่ะมันสูงมันจะมีพลังมหาศาลครับนะแต่ถ้าปล่อยให้มันมาระบายมานะไม่ไปอั้นไปไว้เนี่ยครับความแรงมันจะไม่มากแล้วก็ผมคิดว่าด้วยการเตรียมการที่ลาดกระบังเนี่ยครับผมมีความเชื่อมั่นว่าอยู่ครับครับในการที่ท่านทำธุรกิจมา30กว่าปีเดินทางมาทั่วโลกและธุรกิจของท่านนั้นก็ส่งออกไปทั่วโลกตัวท่านเองเนี่ยประเมินในสายตาของนักธุรกิจไม่ใช่เอาตัวเลขแบบนักวิทยาการที่เขามาพูดกันเพื่อให้คนดีใจเล่นว่า GDP เท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์ที่ท่านเห็นกับตาเลยตอนนี้ที่คิดว่าเสียหายไปแล้วเนี่ยที่จะกลับมาฟื้นฟูใหม่เนี่ยท่านคิดว่าถึงเป็นล้านล้านไหมครับคือมีการพูดกันว่าหลายแสนล้านเนี่ยครับผมคิดว่าตัวเลขเนี่ยจริงๆแล้วก็เพียงแต่ประมาณการกันนะครับครับแต่เท่าที่ประมาณการผมดูอย่างคร่าวๆนะครับครับถ้าไม่ถึงล้านล้านก็เฉียดอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะ7นิคมนั่นที่ว่ามีปัญหาคือมันเกิดปฏิกิริยาเป็นลูกโซ่เพราะว่าพาร์ทซัพพลายจากที่อุตสาหกรรมที่นั่นน่ะครับเขาไม่ใช่ทำกันอยู่ในระหว่างละแวกเกี่ยวในกรมนั่นเขาซัพพลายไปไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเมืองนอกเมืองนาด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสียหายนี่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครทราบหรอกเท่าไหร่ครับครับแต่ผมว่ามันเกิน 4-5 แสนล้านถ้าจากผมประเมินเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นล้านล้านครับครับคุณสุรพรบริษัทกุลธรเคอร์บี้จำกัดมหาชนผลิตสินค้าหลักที่ส่งออกในต่างประเทศแล้วก็ใช้ในประเทศเนี่ยเท่าที่ทราบคือเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์ตู้เย็นแล้วก็แอร์บ้านใช่ไหมครับผมบริษัทกุลธรเคอร์บี้มหาชนเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับตู้เย็นตู้แช่และเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับครับคอมเพรสเซอร์เราไม่ได้ผิดตู้เย็นนะครับเราก็ไม่ได้ผิดเครื่องปรับอากาศเราผิดเฉพาะคอมพิวเตอร์เนี่ยรเราทำมา30ปีเศษๆเกือบ31ปีแล้วที่คนเขาเรียกทีคำเช่กันเนี่ยใช่ไหมครับคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราผลิตเนี่ยภายใต้ลิขสิทธิ์ของทีคำเช่อเมริกาแต่เราเป็นไลเซนซี่อยู่ประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสัก8ปีที่แล้วเนี่ยเราครบสัญญาแล้วก็เราไม่ได้ต่อสัญญากันครับเท่าที่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เราปัจจุบันเนี่ยเรามีตลาดต่างประเทศค่อนข้างมากครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราส่งออกประมาณ 70% ครับเท่าที่ทราบนะครับคุณสุรพรก็คือว่ากลุ่มบริษัทที่ผลิตคอมเพรสเซอร์ในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ส่งออก
อันดับหนึ่งของโลกรองจากจีนใช่ไหมครับคือต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าคุณดร.เบี้ยเนี่ยเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยครับปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตมอเตอร์คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ11แห่งนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ผู้ผลิตที่มากที่สุดในโลกก็คืออยู่ที่จีนนะครับครับผมคิดว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์ผลิตคอมพิวเตอร์เนี่ยดูแล้วจะเป็นอันดับ2รองจากจีนครับอันดับ2รองจากจีนนะครับคุณสุรพรอยากที่จะให้กำลังใจนะครับคนงานอย่างน้อยท่านเองก็มีพนักงานก็เกือบ 7,000 คนแล้วมีพนักงานที่ตกงานไปแล้วนี่หลายแสนคนมากนะครับพนักงานก็เข้าใจหัวอกผู้ประกอบการแล้วผู้ประกอบการก็เข้าใจสภาพการบุคคลเหล่านั้นด้วยว่าเขาจะต้องตกงานไม่มีงานทำผมอยากให้คุณสุรพรเนี่ยให้กำลังใจแก่คนงานเหล่านั้นอย่างไรแล้วให้ข้อคิดแก่ทุกฝ่ายที่มีส่วนรับผิดชอบไม่ว่าในปัจจุบันหรือในภายภาคหน้าในการฟื้นฟูประเทศไทยให้กลับมาโดยเร็วโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมยังไงครับคือวิกฤตการณ์ครั้งนี้มันใหญ่หลวงมากๆนะครับครับแล้วก็วิกฤตนี้มันจะผ่านเราไปเนี่ยภายในเวลาสั้นเนี่ยแต่เราต้องกอบกู้สิ่งที่มันล่มสลายไปอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมถึง7แห่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคแรงงานสำหรับ7แห่งนั้นแล้วก็ยังมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับที่ต้องได้รับภาระภาระจากบริษัทเหล่านั้นน่ะผมว่าหลายแสนคนครับหลายแสนคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องกอบกู้บริษัทเหล่านั้นเนี่ยให้กลับมาทำงานโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ครับเพราะว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยผมว่าปัจจุบันเนี่ยก็คงอาจจะกลับบ้านช่องต่างจังหวัดไปบ้างครับเพราะว่าปัจจุบันนี้กรุงเทพนี่ต้องบอกว่าถ้าปัจจุบันนี้นะครับน้ำกำลังจะเข้าถ้ายังพอจะรีบกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้ครับก็คงจะต้องรีบออกไปเพราะน้ำกำลังจะเข้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้ประกอบการกอบกู้บริษัทได้แล้วเนี่ยต้องรีบกลับมาทำงานกันเพราะฉะนั้นทางรัฐเนี่ยจะต้องมีมาตรการว่าเมื่ โรงงานเจ็ดแห่งที่ล่มสลายไปด้วยน้ำนี่แล้วเนี่ยเมื่อกอบกู้ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยจะต้องไม่ให้มันซ้ำรอยเดิมสมมติปีหน้ามีปริมาณน้ำเท่านี้หรือน้อยกว่าบางเล็กน้อยหรือมากกว่าเนี่ยพวกบริษัทนิคมนั้นจะต้องป้องกันเรื่องน้ำนี้ต้องมีมาตรการที่ว่าก่อกู้แล้วก็ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นครับนะครับครับคุณสุรพรครับ ครับก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปนะครับเชื่อว่าคุณงามความดีหรือประโยชน์อเนกอนันต์ที่ได้สร้างไว้แก่คนทั้งโลกจะช่วยให้นิคมอุตสาหกรรมที่เหลืออยู่รอดปลอดภัยรวมทั้งคุณทอนเคอร์บี้จำกัดมหาชนด้วยนะครับครับก็ต้องผมต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมซึ่งรับฟังความคิดเห็นของพวกเราแล้วก็ได้รณรงค์คือทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งทหารที่มาช่วยด้วยครับครับที่บอกว่าเราตอนแรกเกือบจะสิ้นหวังแล้วแต่ขนาดนี้เราก็คิดว่านิคมของเราคงจะรอดปลอดภัยก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับครับนี่ก็คือคุณสุรพรสีมากุลธรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกุลธรเคอร์บี้จำกัดมหาชนนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณคุณสุรพรมากครับขอบพระคุณมากนะครับคุณสุรพรท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็พักเบรกก่อนแล้วหลังจากนั้นพบกับดอกไม้งามแห่งกองทัพไทยที่มาช่วยให้ท่านมีความสุขคลายเครียดมีกำลังใจที่จะเสริมสร้างขวัญและกำลังใจซึ่งกันและกันในสังคมแห่งภาวะวิกฤตครั้งใหญ่เกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับช่วงนี้พักเบรกก่อนครับ
ดสาประยุควันตาน้องเอ๋ยพี่นาทำทำตาปิดปิดน้องอายุ20 30ทำไมยังสวยยังแต่งยังตึงตึงตังละน้องเอ๋ยขอกังขาวดังสมุยยิ้มยังหวานยิ้มตาสวยยังมองตาแต๋วตัวใครจะเทียบว่าแม่เมื่ออายุมากแล้วน้าสิยังแต๋วจะแต๋วจะทำหน้าที่แม่มะพร้าวเนื้อตันกันโอ้เอ้ยมามันเอามาตอนสามสิบโอ้ยแม่แก้มสองสิบสามสิบสิบยังสวยไม่น่าเกินยี่สิบมั้งเกินมาเจ็ดปีอายุควันตาน้องเอ๋ยที่มานั่งทำตาติดติดน้องอายุ20 20ทำไมยังสวยยังแต่งยังตึงตึงตังละน้องเอ๋ยขาวดังขาวดังขบวยยิ้มยังหวานเสียด้วยตาป่วยยังมองตาแป๋วจะเชื่อว่าแม่มันเลี้ยงอายุมากแล้วสามสิบยังแถวและเจ้าจะต้นนาที่แม่มาพร้าวหรือตันละน้องเอ๋ยมันเข้ามาต้นสามสิบโอ้ยแม่แก้มสองสามสิบสิบยังสวยสวัสดีครับขอบคุณครับโอ้รู้สึกร้อนมากเลยนะครับวันนี้ทำไมคะโอ้ร้อนด้วยแบบว่าอารมณ์ที่สนุกสนานจริงๆนะครับครับวันนี้ผมโจนาธานเดอร์สันกลับมาพร้อมกับสาวที่สวยที่สุดในกองทัพบกใช่ไหมฮะใช่ค่ะผมมั่นใจได้นะครับผมพูดได้เพราะว่าผมได้มีโอกาสร่วมงานกับทางดุยางกองทัพบกอยู่แล้วก็ได้พบเห็นน้องที่ทั้งความสามารถดีแล้วก็สวยงามอีกด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะครับพี่ชนัดก็หล่อค่ะตัวจริงหล่อกว่านิดทีวีนะคะขอบคุณครับเราอายุไม่ค่อยถูกแต่ว่าเลือกเพลงนี้น่าจะเหมาะที่สุดเลยนะครับเรื่องอายุไม่ชัวร์แต่แจ๋วชัวร์แน่นอนเลยนะครับต่อไปคิดว่าจะเห็นบอกว่าเป็นกุหลาบของทับบกเลยใช่ไหมฮะเราแค่หนามออกไปดีกว่านะครับให้กุหลาบอยู่อย่างเดียวนะครับแบบสมบูรณ์ไม่ต้องมีผมเลยนะครับขอบคุณนะคะเชิญตามสบายนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะครับอีกรอบนึงขอบคุณค่ะช่วงนี้ก็มาพบพวกเรา3คนนะคะสายมันจะพันกันเป็นแต่ไปเป็นเพียงอะไรดีคุณพี่จรัสมากนะคะช่วงนี้ก็พวกเรานะคะเป็นดอกไม้งามจากกองทัพบกนะคะอันนี้ฉายาของคุณดอนตั้งให้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็เจอกันแล้วในรูปแบบของชุดฝึกอาจจะแปลกตาสำหรับวันนี้นะคะมาในรูปแบบของชุดสวยงามบ้างนะคะก็มีสไตล์และเดี๋ยววันนี้มีเครื่องแบบด้วยเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงสนทนากับคนอินนะคะคนอินนะคะช่วงนี้ก็มาพบกับเพลงบรรเลงเอ๊แล้วก็เบลค่ะเป็นเพลงบรรเลงก่อนสักเพลงนึงค่ะอันนี้เราสดๆกันเลยนะคะรัสเครื่องเลยนะคะขออนุญาตเช็คเพลงนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะก็มาฟังบทเพลงกับพวกเรานะคะสามสาวจากกองทัพบกนั่นเองนะคะรางวัลแด่คนช่างฝันค่ะเป็นกำลังใจทุกท่านเลย
ขอบพระคุณค่ะรางวัลเด็กคนช่างฝันค่ะค่ะเพลงต่อไปนะคะเป็นบทเพลงร้องบ้างนะคะเพลงเพลงลูกทุ่งนะคะวันนี้นำมาฝากกันสำหรับเพลงนี้เอกลักษณ์ไทยค่ะหลายร้อยปีดีดักเอกลักษณ์คนไทยสร้างไปทั้งโลกรอยยิ้มบนหน้าเหมือนหนึ่งว่าไม่มีทุกโศกคนไทยเหมือนคนมีโชคถูกฉลกโลกทุกสมัยเขารบคนสูงกว่าและศรัทธาในครูผู้เคยสอนให้ไม่ทิ้งพ่อแม่เลี้ยงดูแลให้แกชื่นใจสิบนิ้วน้อมประนมไหว้เขารบผู้ใหญ่เป็นอาจินรักในหลวงประเทศอยู่ไม่จางประเทศไทยตั้งแต่สร้างไม่เคยว่างพระเจ้าแผ่นดินเอกลักษณ์นี้ฟ้าประจักษ์และโลกได้ยินว่าไทยในทั้งธานินพระเจ้าแผ่นดินคือหัวใจเป็นท่าให้ต่างชาติมาคอยชี้เหนือชี้ใต้เอกลักษณ์หนึ่งซึ้งอยู่ในหัวใจคนไทยเรามีวัดงามไกลๆมีพระสอนให้เราทำดีให้ต่างชาติมาคอยชี้เหนือชี้ใต้เอกลักษณ์หนึ่งซึ้งอยู่ในหัวใจคนไทยเรามีวัดงามไกลๆมีพระสอนให้เราทำดีเอกลักษณ์ไทยค่ะต่อเนื่องกันเลยค่ะเพลงนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็นำมาเล่นให้ฟังกันแล้วนะคะวันนี้อีกเวอร์ชันหนึ่งกับชุดสวยๆแบบนี้นะคะในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมนมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกร้างความหวังทั้งหลายมันขาดมันหายใครจะช่วยตามเพิ่มพลังใจให้ฉันต่อสู้อีกครั้งบนหนทางใหม่กำลังใจจากใครนะขอเป็นทานให้ฝันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจจากใครน้อขอเป็นทาง
สู่พื้นดินแห้งผากนานจะได้ยินเสียงพี่เบลร้องเพลงนะคะฉันได้ไหมดังหยาดฝนบนฟ้าฟ้าไกลที่หยาดรินสู่พื้นดินแห้งผากขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับพวกเรานะคะก็มี2เบรกเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายให้กับพี่ๆน้องๆ นะคะที่ทั้งประสบทุกภัยอยู่แล้วก็ไม่ได้ประสบทุกภัยก็โทรมาได้นะคะใช่ค่ะโทรมาได้นะคะวันนี้เรามามอบกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะคะที่นำบทเพลงเพื่อแทนความรู้สึกจากกองทัพบกนะคะมามอบให้กับทุกท่านนะคะพบกันในเบรกหน้านะคะช่วงนี้เดี๋ยวรอพี่ดอนนิดนึงนะคะพี่ดอนกำลังเติมความหลอนกับพี่จีนไม่มีไมโครโฟนพี่ดอนอยู่ตรงกลางนี่หรอมีคนโวยมาบอกว่าวันก่อนพูดแล้วฟังเสียงสาวๆไม่ได้ยินท่านผู้ชมครับดอกไม้งามแห่งกองทัพไทยพิเศษกองทัพบกวันนั้นมาชุดลายพรางค่ะนะครับเพราะว่าไปช่วยผู้ประสบภัยมาค่ะใช่ไหมค่ะลุยน้ำกันมาลุยน้ำกันมาไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้เกือบประสบเองด้วยนะคะบอกรถขึ้นมาตลอดทางว่าหาแท็กซี่ไม่มีนะคะนี่มีท่านผู้ชมส่ง SMS มาบอกว่าดีนะคะที่มีเพลงฟังคลายเครียดมากค่ะวันนี้เราจัดเพลงเยอะกว่าครั้งก่อนถูกไหมครับ3ท่านนี้เป็นสุภาพสตรีที่เป็นทหารบกนะครับท่านผู้ชมอยู่ในวงกองดุริยางทหารบกนะครับกองเรียงฐานบกแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้ฟังกันต่อในชุดแบบบุคลากรของกองทัพบกสวยๆเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวคุณโจนัทก็จะมาร้องเพลงกันให้ฟังอีกและแน่นอนว่าเรายังคงเปิดสายท่านผู้ชมโทรเข้ามากันด้วยนะครับช่วงนี้พักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาชมในอีกรูปแบบนึงนะครับขอพักก่อนนะครับI'm not afraid.
ันนนถึงกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพาร่วมสุขร่วมทุกข์ทุกข์หรือสุขมีมาทรงเทเมตตาให้เท้าประชาชื่นใจมิ่งขวัญดวงใจชาวไทยทั้งท้องทอแสงเรียกร้องพุทธองดังรุ่งโพธิ์ใหญ่พระบารมีเป็นที่ลือค้านานไกลข้าบาทภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงจักรีเหนือยิ่งสิ่งใดเหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นขวัญนิ่งพักพิงยามทุกข์ใครชาวไทยเห็นดวงยิ่งกว่าดวงที่เหมือนใครคิดย้ำใต้ฟ้าทุกข์ขอมีที่แผ่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะกลับมาอีกช่วงหนึ่งนะครับกับบทเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยนะครับซึ่งเพลงนี้ก็บ่งบอกถึงความรู้สึกของคนไทยทุกคนเลยนะครับที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมไม่ใช่คนไทยแต่ต้องเข้ามาอยู่ในเมืองไทยถือว่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านด้วยนะครับและตอนนี้นะครับจะเห็นใครหลายๆคนรุมกันมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันทั่วหน้าเลยนะครับทั่วทั้งประเทศเลยนะครับน่ารักมากเลยนะครับผมเห็นตรงนี้มานานทุกครั้งที่คนไทยเดือดร้อนกันนะครับพี่น้องคนไทยจะห่วงใยกันจะรุมกันเข้ามาช่วยเลยนะครับแต่ที่น่าประทับใจยิ่งกว่าอีกนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็ยังมีองค์พ่อหลวงที่ยังคอยทรงห่วงใยลูกหลานอยู่ตลอดเวลานะครับน่าประทับใจที่สุดเลยนะครับถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะทรงพระประชวรนะครับยังต้องประทับที่โรงพยาบาลเลยนะครับแต่ท่านก็ยังทรงงานอยู่ตลอดเลยนะครับไม่เคยทิ้งลูกหลานเลยนะครับไม่เคยที่จะละเลยนะครับท่านเหนื่อยแค่ไหนท่านเดือดร้อนแค่ไหนท่านก็มีใจให้ประชาชนตลอดนะครับก็เลยเลือกเพลงนี้มาร้องในช่วงเวลานี้ที่มีประสบภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน50ปีที่ผ่านมานะครับและต่อไปใช่ครับมีร้องเพลงกันต่อนะครับแล้วก็จะให้น้ำออกไปอีกรอบหนึ่งนะครับให้กุหลาบอยู่กันอย่างเดียวเลยนะครับฟังเพลงจากพวกเราไม่ใช่น้ำค่ะเป็นใบไม้ใบที่ติดกับดอกไม้ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณพวกเราอีกครับสองบทเพลงก่อนที่จะมีโฟนอินจากทางบ้านโทรเข้ามาค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเพลงนี้มอบให้กับที่น้องผู้ประสบภัยทุกท่านแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษเลยนะคะดอกไม้ในสวนนี้เพื่อมวลประชาที่อยู่แห่งไหนจะใกล้จะไกลจนสุดขอบฟ้าขอมอบความหวังดังดอกไม้ที่สดสวยให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้มาดวงตะวันทอแสงที่ถอยแรงอับรางเป็นเปลวไฟที่ไม่นานเป็นสายทานที่ชุ่มฝ่าเป็นแผ่นฟ้าThank you.
ไปที่ไม่นานเป็นสายทานที่ชุ่มฝ่าเป็นแผ่นฟ้าทานทนขอมอบดอกไม้ในสวนที่หอมอบอวลสู่ชนจะสบเสียงหวังให้สมตั้งใจให้ใครมองมนต่อไปตราบชีวิตสุดดุดกระแสชนเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้คุณเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้คุณเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้คุณเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้คุณเป็นกำลังใจให้คุณให้เธอเสนอให้คุณส่งกำลังใจไปกับทุกท่านนะคะกับบทเพลงเพลงนี้นะคะช่วงนี้ขอเชิญพี่ดอนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของการโฟนอินเดี๋ยวจะมีเพลงพิเศษนะคะช่วงนี้ขอเชิญพี่ดอนผู้ชมครับอ้าวรายงานตัวกันหน่อยนะครับมีคนบอกว่าเมื่อสักครู่เอ๊ะสาวห่อโฟมมาที่ไหนไม่ใช่ห่อโฟมชุดสวยดูไม่ชัดนะครับแต่เที่ยวนี้ดูชัดๆรายงานตัวก่อนคนแรกสวัสดีค่ะ10เอกหญิงณัฐภัทรมีเสนินอยู่กองดุยางกองทัพบกค่ะสวัสดีค่ะ10เอกหญิงแพทย์ธริกาบางแก้วนะคะจำอยู่ที่กองดุริยางทหารบกแล้วก็ศึกษาต่อปริญญาโทตอนนี้ก็จบแล้วที่มหาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดค่ะค่ะสวัสดีค่ะ10เอกหญิงอุทัยวรรณดินเดมนะคะชื่อเล่นชื่อเอค่ะตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่กองดุริยางทหารบกนะคะตำแหน่งประจำหมวดค่ะหน้าที่หลักก็คือร้องเพลงแล้วก็มีสอนเต้นบ้างรำบ้างแล้วแต่สถานการณ์ของบ้านเมือง ท่านผู้ชมบอกว่า ขอฟังเพลงชะตาชีวิตขอบคุณครับคันชิดขอนแก่นชีวิตเป็นเพลงบรรเลงได้หรือเปล่าได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้ฟังเป็นเพลงบรรเลงขอสดกันเลยเป็นเพลงบรรเลงเอาเดี๋ยวนี้เลยนะครับคนทางขอนแจนอยากฟังเพลงชะตาชีวิตฟังโหลดปรบมือตามด้วยนะคะแล้วปรบมือหน่อยไปแล้วครับชะตาชีวิตแล้วลุงเล็กนิวยอร์กนั่งไม่คุยกับใครเลยนะครับวันนี้ลุงเล็กนิวยอร์กเป็นยังไงบ้างเห็นมีคนโทรมาบอกว่าเห็นนั่งตาค้างเลยลุงเล็กนิวยอร์ก How are you เอาอย่างนี้เราเปิดให้ท่านผู้ชมโทรศัพท์มาพูดคุยกันดีไหมดีค่ะคุณโจนัทด้วยดีกว่าคุณโจนัทมาด้วยดีกว่านะครับเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับจะคุยกับคุณโจนัทมายืนใกล้ๆกันดีกว่าเพราะว่าไม่มีอยู่ตัวเดียวเราต้องการบริจาคอีก10ตัวนะครับยี่ห้อดีๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมการกันมาก่อนนะครับก็ไม่อันนึงเราก็แบ่งกันเหมือนข้าวห่อเดียวคนน้ำท่วมกินกัน7คนแหละนะครับเราต้องการการบริจาคไม่อันนี้พูดจริงใช่ไหมคะเดี๋ยวนะครับบริจาคยาแก้น้ำกับเท้าก่อน023791152นะครับบริจาคยาแก้น้ำกับเท้าให้ทหารนะครับ023791152โทรศัพท์โทรเข้ามาได้เลยนะครับ379-0992-3สวัสดีครับสวัสดีค่ะจังหวัดไหนครับผมอยู่ชลบุรีครับชลบุรีครับว่าเยี่ยงไรครับสวัสดีครับดร.ดอนโอ้โหเป็นประจำครับผมนี่ดร.ดอนนี่เรียกไม่ถูกอัดผมว่าดร.เหลิมน่าจะเหมาะกว่ามากไม่แล้วก็พี่ดูนัดด้วยแล้วก็ถามทั้งสามทหารด้วยแหละครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพลงเพราะร้องเพลงเพราะมากสวยไหมครับก็รู้สึกว่าความสวยอยู่แถวหน้า
ว่าไงนะไม่ได้ยินเครื่องบินมันบินผ่านห้องส่งเมื่อกี้ความสวยนี่จะอยู่แถวหน้าครับอยู่แถวหน้าก็คือสวยกันทุกท่านแหละครับคือเรามีนายกสวยผมเชิญคนมาออกก็ต้องเลือกทหารสวยๆครับถูกต้องนะถูกต้องนะแล้วก็โดนัทนะครับครับโดนัทก็ไม่ใช่โดนัทเพราะโดนัทนี่เป็นขนมครับสวัสดีครับพี่ครับครับโอเคขอบคุณนะครับครับดูท่าทางพี่ดูท่าทางจะดีใจเป็นพิเศษนะครับครับครับจะคุยกับสาวคนหนึ่งคนใดไหมครับคนกลางคนข้างคนซ้ายขวาจะคุยกับคนไหนไหมครับอ๋อผมก็จริงแล้วผมก็อยากจะคุยทั้งสามท่านแหละครับอ๋อครับขอบคุณนะครับทั้งนั้นผมอยากให้ทั้ง3ท่านนะครับร้องเพลงสยามเมืองยิ้มร้องสดๆเลยนะฮะสดๆนะเวลามันเหลือนาทีครึ่งเหรอครับโอเคให้คนอื่นบ้างนี้ไหมครับครับดีครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับศูนย์สองนะครับ379-0992ถึง3นะครับเชิญเลยนะครับมีท่านผู้ชมส่งเมสเสจมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั้นนานทั้งสามโอ้ยสวัสดีคุณยายประมวลต้องขอบคุณไหนนะคะสำหรับเงินบริจาคจากคุณยายแล้วก็ขอชื่นชมคุณโดนัทนะโดนัทบัวเมนโดนัทโดนัทกินได้โจนัทกินก็ได้ยายเอ้ยที่เป็นคนต่างชาติคุณยายเบิ่งโจนัทเป็นจังไหนสิอยากสิกินคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักคุณค่าของประเทศไทยขอเชิญนางธิดาแดงกับนายคางคกให้มาดูหน่อยให้เอาตัวอย่างที่ดีๆของคนต่างชาติหน่อยอย่าไม่ได้เสียชาติเกิดเป็นคนไทยโอ้ยคุณยายกำลังใจให้ทุกคนนะขอบพระคุณค่ะสวัสดีคุณยายพูดการเมืองแบบนี้เดี๋ยว10เอก3คนก็ได้เลื่อนเป็น100ตีหรอกขอบคุณนะครับคุณยายประมวลอ้าวเชิญเลยครับขอบคุณนะครับ023790992-3เชิญเลยครับวันนี้มีเวลาให้ท่านผู้ชมโทรกันเข้ามานะครับขอบคุณทุกสายนะครับขอบคุณ3สาวค่ะวันนี้มีความสุขมากอยากให้มาทุกวันไม่ต้องทำอะไรกินกันแล้วถ้าอย่างนั้น อ้าวดีมากนี่คนส่งมาหน้าจอนะดีใจไหมดีใจอ้าวอยากจะคุยอะไรอ้าวค่ะต้องรู้สึกขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวทหารด้วยนะคะก็เมื่อสักครู่ขอเพลงมาเนาะเดี๋ยวร้องให้นิดนึงช่วยร้องให้ท่อนหนึ่งไหมคะได้ได้สยามเมืองยิ้มเอาสดๆนะคะเอาสดๆนะจงภูมิใจเธอที่ก็โทรศัพท์สายมาพอดีจบพอดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจังหวัดไหนครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะขอเพลงสยามเมืองยิ้มเหมือนกันค่ะค่ะจังหวัดไหนคะชลบุรีค่ะชลบุรีสงสัยโทรมาจากบ้านเดียวกันแน่เลยเมื่อกี้เนี่ยอ๋อไม่ใช่ค่ะฟังดูอยู่ก็เลยโอ้ยเห็นคุณโจนัสแล้วดีใจจังเลยได้ขึ้นเวทีสยามก็ยังชั่วหน่อยเรียกชื่อถูกเมื่อกี้สองคนโจนัสโดนกินหัวให้กินหางเลยอ๋อบ้านนี้ชอบโจนัททุกคนเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เห็นสามสาวสวยมากครับขอบคุณค่ะครับดีมากเลยสามสาวสวยมากพิธีกรช่างมันครับร้องเพลงพอมากเลยตกใจพูดถึงแต่โจนัทและสามสาวพิธีกรช่างมันก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับอ๋อค่ะเก่งจังเลยขอบคุณค่ะไม่ละกระซ้ากันบ้างนะครับขอบคุณนะครับอ้าวสยามเมืองยิ้มก็เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังช่วงท้ายเนาะช่วงนี้เปิดโฟนอินอ่ะเปิดโฟนอินก่อนเพลงท้ายปิดท้าย02ครับ379-0992ถึง3เชิญเลยครับโทรมาทั่วสารทิศเลยนะครับน่าเห็นใจคนที่จมน้ำอยู่นะครับดูทีวีไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับจังหวัดไหนครับจังหวัดพิจิตรครับจังหวัดไหนครับจังหวัดพิจิตรครับพิจิตรสาวเมืองพิจิตรหน้าชิดชวนมองอันนี้นครปฐมค่ะไปซะนั่นเชื่ออะไรครับอะไรนะครับสัญญาณครับว่ามาเลยครับผมไม่เคยได้ยินเสียงเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยสวัสดีครับคุณโดนแล้วก็คุณโดนัทคุณโจนัทแล้วก็ฐานทั้งสามนะฮะสวัสดีครับเสครับเสเมืองพิจิตร
ได้ยินไหมฮะเนี่ยได้ยินครับว่ามาเลยครับหมดไป3นาทีแล้วครับเชิญเลยครับผมรู้สึกชื่นชมนะทหารเนี่ยนะครับใจจริงเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบทหารครับพูดตรงๆเลยว่าชอบทหารมีบางคนก็โกรธทหารมากตอนนี้มีความนั่นแบบยังไงล่ะมีความเสียสละกันเยอะนะโอ้ไอ้ก็คือขอแสดงความคิดเห็นว่าการจัดแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้คลายตึงเครียดได้บ้างครับนะครับเพราะหน้าสาวทหารก็น่ารักดีเนาะครับแค่นั้นเองเหรอครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเพราะโทรติดเป็นครั้งแรกเนี่ยพอกดมาตรงเพิ่งโทรติดก็พอมีสาวมาก็เพิ่งโทรติดหนุ่มๆไม่เคยโทรก็โทรไม่ติดครับครับผมเมื่อพอเห็นสาวนี่ติดหมดโทรติดเป็นครั้งแรกเลยอ้าวตอนหนุ่มๆอยู่เลยไม่อยากโทรเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมีบางคนโกรธทหารนะถามว่าทำไมไม่ปฏิวัติในน้ำซะเลยอ้าวว่าเขานั่นคิดเหมือนเราเลยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากจังหวัดไหนครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินครับคุณจตุพรเหรอคุณดอนเหรอครับสวัสดีจังหวัดไหนครับผมจากกทมครับว่ามาเลยครับนะฮะต้องขอบคุณคุณดอนมากนะครับผมนี่ชอบคุณโจนาสเป็นพิเศษครับเสียงคุ้นๆยังกับทหารเรือเนี่ยครับคุณโจนาสนี่เป็นชาวต่างชาติที่พูดภาษาไทยได้ยอดเยี่ยมมากนะครับและใช้คำภาษาไทยผมจำได้เลยครับว่าใครนะครับรอเรือรอลิงคำนามสรรพนามลักษณะนามยอดเยี่ยมครับคนไทยหลายๆท่านคงต้องอายคุณโจนาสนะครับก็ต้องขอบคุณคุณดอนที่ได้กรุณาเอาคุณโจนาสมาแล้วก็เอาวงสามสาวหรือสาวที่เป็นวงที่ร้องและเพราะมากนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนช่อง13สยามไทยเนี่ยมีความสุขมากนะครับหลังจากที่ตั้งแต่ลืมตาขึ้นแล้วกำลังจะหลับตาหลับเนี่ยมีแต่เรื่องทุกข์ระทมน้ำท่วมฟังเสียงภาษาไทยรายงานชัดบ้างไม่ชัดบ้างพูดภาษาไทยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับก็ช่วยผ่อนคลายไปได้แยะต้องขอขอบคุณสาวทั้ง3ท่านขอบคุณคุณดอนขอบคุณคุณโจนัสนะครับก็ขอบคุณครับ25นาทีเลยครับครับครับขอบคุณครับท่านครับครับขอบคุณครับคุณดอนครับเสียงคุ้นๆมากนะครับผมนึกว่าคุณจตุพรหรือคุณณัฐวุฒิกลายเป็นคู่ปรับเอาละครับ023790992-3นะครับเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ดอกไม้งามแห่งกองทัพไทยกองทัพไทยนี่มี3เหล่านะครับบกเรืออากาศอีกเหล่านึงคือตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับจังหวัดไหนครับนครราชสีมาครับครับเชิญเลยครับจะคุยกับคนไหนครับใน3คนผมขอชื่นชมทหารนะฮะเวลานี้ประเทศชาติที่เกิดวิกฤตอยู่ทุกวันนี้จะรอดได้3สถาบันจะรอดได้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะอยู่รอดได้ก็ทหารเท่านั้นล่ะครับเวลานี้ไม่มีใครมาแก้วิกฤตชาติชาติจะยืนยงได้ถ้าทหารขอกำลังใจนะคะที่มอบให้ใครมาต่อสู้อะไรถ้ากาเหลืองจะออกมาก็ต้องตีกาแดงแดงออกมาก็ต้องตีกาเหลืองทีนี้น้ำมาก่อนฮะตีดีครับตีกับน้ำไปสิเพราะฉะนั้นถ้าจังหวะที่ดีๆจะทำอะไรก็ควรจะทำตอนจังหวะน้ำท่วมนี่ใช่ไหมครับครับครับเอ้าง่ายๆเนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะแก้วิกฤตได้ครับขออย่างเดียวทหารเท่านั้นเวลาที่จะกู้วิกฤตให้สามสาบันยืนยงต่อไปได้ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ทหารเก่า The old soldier never die but fade away แปลว่าทหารแก่ไม่เคยตายแต่ค่อยๆเลือนหายไปนี่เจอเลยครับ02สวัสดีครับสวัสดีค่ะจังหวัดไหนครับจังหวัดนครปฐมค่ะนครปฐมโอ้ยบ้านเดียวกับที่เบลเลยค่ะสงสัยให้สาวนครปฐมส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยค่ะนี่สาวนครปฐมตอบหน่อยยืนแถวไหนคะค่ะสงสัยสามทหารนี่เป็นสาวนครปฐมได้หรือเปล่าคะเกือบทั้งหมดเลยอ่ะนี่คนหนึ่งนครปฐมนี่นครศรีธรรมราช
แต่ว่าเดี๋ยวจะไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานนครปฐมด้วยได้ไหมคะผมก็จะย้ายไปอยู่นครปฐมด้วยครับค่ะนครปฐมเก่งนะคะสวยด้วยครับเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่นครปฐมแล้วค่ะจะได้สวยผมว่าจะย้ายไปอยู่นครปฐมด้วยนะครับเผลอครับหลุดเพราะว่าภรรยาดูหน้าจออยู่ด้วยเนี่ยเดือดร้อนอีกแล้วผมเนี่ยให้กำลังใจทหารนะคะครับค่ะก็นี่แหละรัฐบาลยิ่งเละค่ะเละไปหมดเลยครับโจนัสเละไหมครับโจนัสไม่เละค่ะโจนัสเป็นคนรักประเทศไทยรักในหลวงโจนัสน่าชมนะคะโจนัสน่ากินไหมครับน่ากินค่ะโจนัสเหลืองเลยเหลืองอ้าวโดนกินเสร็จแล้วโจนัสค่ะค่ะค่ะขอบคุณครับรายการอยู่ค่ะขอบคุณครับความครับยินดีค่ะที่ทหารออกมาออกมาปฏิวัติเหรอครับมาแม่จะพูดว่าปฏิวัติใช่ไหมล่ะอย่างนั้นแหละค่ะแหมคิดเหมือนกับที่เราเดาเลยเยอะแล้วโอเคขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ไม่ได้ชมมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยคืนนี้เที่ยงคืนถึงตีสองเรียกว่ารีรันชมซ้ำได้นะครับคืนนี้เที่ยงคืนถึงตีสองดูเต็มเต็มรับรองเลยเต็มอิ่มเลยนะครับดูสาวสาวในชุดทหารแบบนี้แล้วดูในชุดหวานแหววเข้ามาในชุดหวานแหววนุ่งกระโปรงสั้นๆน่ารักยิ้มเจ๋งสั้นแค่ไหนก็ดูเองอะไรกันนะครับอ้าว02-379-0992-3นะครับเดี๋ยวเลยครับท่านผู้ชมครับลุงเล็กนิวยอร์กไปไหนเรียบร้อยจังวันนี้สวัสดีครับครับแล้วแล้วครับน้องๆอยากจะทักทายอะไรในระหว่างที่จะโทรมาบ้างเอ้านักร้องก่อนเอ๊สวัสดีค่ะก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่หนูมีไมค์ไปค่ะเราก็ตัดมันเหตุการณ์มันสับสนท่านผู้ชมน้ำท่วมมันทำให้เราวกวนวุ่นวายสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับครับจังหวัดไหนครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์ธานีว่าพรือว่ามาเลยอย่างนี้ครับนะขอแสดงความยินดีกลับมานักร้องสาวจากกองทัพไทยนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณมากจังหวัดสุราษฎร์ครับขอบคุณมากเอาแรงไปสิขอบคุณนะคะคือขอแสดงความยินดีกับนักร้องสาวจากกองทัพไทยนะและคุณโดนัทด้วยนะครับนะเอ้าโดนกินอีกแล้วโดนัทคืออย่างนี้ครับนะจะไม่ในยามทุกนะครับคนเราเวลายามทุกร้อนนะคือเวลายามทุกร้อนนะจิตใจของคนเนี่ยมันทำให้เศร้าสลดแต่เมื่อได้ยินเสียงของหนูทั้งสามคนนะร้องเพลงนะหรือดนตรีก็สุดแล้วแต่นะที่แสดงออกไปนั้นทำให้มีความสุขใจขึ้นมาเยอะครับครับทำให้คลายทุกข์คลายเครียดหนูก็ลุงเป็นทหารเก่านะครับนะเลือกพี่ก็ได้นะขอพูดคำเดิมนะคือชาติเกียรติวินัยกล้าหาญหนูนะย้ำไว้เลยนะครับนั่นในจิตใจของหนูครับนะแล้วขอเป็นกำลังขอให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะทั้งที่ผู้จัดรายการด้วยและที่นักร้องด้วยนะขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับทหารเก่าThe old soldier never die ทหารเก่าไม่เคยตายแต่ค่อยๆจางหายไปนะครับนี่เป็นคำกล่าวของนายพลแม็กอาเธอร์เมื่อสักครู่บอกว่ายามทุกยามทุกหมายถึงว่าเวลาคนทั่วไปทุกร้อนแล้วก็รวมทั้งรปภที่เรียกว่ายามกำลังจมน้ำด้วยนะครับเรียกว่ายามทุกเหมือนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดอนครับจังหวัดไหนครับจังหวัดแพร่ครับจังหวัดแพร่มิตรสหายเช่นเดิมครับแล้วก็ขอแสดงความดีใจชื่นชมนักรบหญิงนะครับก็ยังไงไงก็เก็บเอาความหวานไว้เลี้ยงพวกเสื้อแดงให้มันจมน้ำตายนะครับแล้วก็สำหรับคุณโดนัทเต้ก็ขอบคุณครับที่มาอยู่เมืองไทยเมืองไทยเป็นไงครับน้ำอุดมสมบูรณ์ครับไหมครับอุดมสมบูรณ์นะครับครับที่จริงการไม่มีอะไรครับก็เป็นกำลังใจให้แก่คุณดอนแล้วก็คุณโดนัทซึ่งเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ทหารกล้านะหรือบุตรหลานของแม่ย่าโมนะครับเพราะฉะนั้นขอจงยึดมั่นเด็ดเดี่ยวเพื่อชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์พ่อหลวงของเราครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับแหมเวลายังเหลือหรือเปล่าเนี่ยเราจะอยู่จนถึงสว่างเลยเนี่ยนะครับอ่ะท่านผู้ชมครับเอาอีกสักสายนึงกันแล้วกันเนาะยังไงก็ไหนๆเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้นะครับถ้าใครจะบริจาคนะครับหลายท่านไม่มั่นใจก็เอาชื่อองค์กรที่มีบุคคลสำคัญที่น่าเชื่อถือนะครับบริจาคได้ถ้าท่านไม่เชื่อใจว่านักการเมืองจะหาร 40% ก็มีองค์กรที่สำคัญสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านดอนสวัสดีครับจังหวัดไหนครับครับขอนแก่นครับขอนแก่นว่าวมาโลดครับเป็นยังไงเบิ่งสาวสาวสีงามหลายบ่ครับเลยที่บรรเลงเพลงชะตาชีวิตเพลงเพราะมากชอบมากครับคุณโจนัสเป็นยังไงบ้างครับสบายมากครับมีบทเพลงใหม่สบายดีมากครับสู่ตลาดหรือเปล่าครับช่วงนี้ชื่อเพลงไม่เป็นไรชุดที่วันนี้ที่ร้องไปนะครับก็คือเพลงไม่เป็นไรนะครับเป็นอัลบั้มล่าสุดแต่ว่าก็กำลังทำเพลงอยู่นะครับและช่วงนี้ผมก็ร่วมกับทีมนักร้องของอาจารย์สมปองทำอัลบั้มพิเศษด้วยนะครับชิงชาบทัวร์สนุกสนานรำวงย้อนยุคนะครับใกล้จะออกแล้วครับครับจะได้เตรียมหาซื้อตามแผงทั่วไปนะครับครับขอบคุณครับคืออีกอันนึงนะครับคุณดอนครับอยากจะเชิญสาวๆมาอีกนะครับโอกาสหน้านะครับครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเขากำลังไปแสดงอยู่ที่ไหนผมตามมาได้เพียงแต่จ่ายค่าตัวเท่ากันก็พอน้องๆเก่งมากแล้วก็สวยด้วยมีเสน่ห์ทุกคนวันนี้น้องๆเข้ามาช่วยครับไม่คิดสตังค์นะครับไม่รู้ชื่ออะไรยิ้มหวานหวานอ้าวคนที่ยิ้มหวานคนแรกเป็นหลานทหารนะไม่มีปัญหาแล้วครับผมแก่แล้วอ้าวสิบเอกหญิงณัฐพัฒน์มีสวนนินชื่อน้องเบลน้องเบลแล้วคนถัดมาอยู่คนกลางก็ชื่อสิบเอกหญิงอุทัยวันดินเดมนะครับแล้วก็ท่านที่ยิ้มกำลังจะเป็นด็อกเตอร์ไม่นานนี้นะครับสิบเอกหญิงชัชริกาบางแก้วนะครับเก่งๆทุกคนเลยครับเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่ดูอยู่ทุกวันนี้30เอกคนนี้ที่แสดงตนให้ดูอยู่นะครับถ้าเกิดว่าทันเลื่อนข้ามขั้นเป็นจ่าสักเดือนนึงแล้วก็เป็นร้อยตรีเลยก็จะดีมากถ้าท่านทำไม่ทันวันไหนผมเป็นใหญ่เป็นโตผมจะช่วยเธอเองดีครับดีครับโอกาสหน้าคุณดอนอยากจะให้ร้องเพลงตำรวจชายแดนด้วยนะครับอ๋อแสดงว่าตชด.เก่าครับไม่ใช่หรอกครับผมใกล้เกษียณแล้วอีกปีเดียวครับตำรวจชายแดนตำรวจชายแดนนะเป็นรู้สึกจะเป็นบทประพันธ์ของท่านผู้หญิงพึ่งจิตสุพรรณบุรีนะฮะค้างไว้ก่อนนะครับครับนึกไม่ทันแดนดีบอยคุณจินตนาเป็นคนร้องคนแรกดีมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนี่ดีไหมดีใจไหมดีใจนะดีใจพูดพร้อมๆกันเลยดีใจจังหู้เลยฮะดีใจจังหู้เลยเอาละครับท่านผู้ชมอีกสักสายหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านผู้อำนวยการสถานีนะครับท่านสมบูรณ์ทองบูราณมายืนเป็นกำลังใจอยู่นะครับค่อยๆดึงเข็มนาฬิกากลับมาทีละ5นาทีนะครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้มันหมดเวลาง่ายนะครับเชิญเลยครับ023790992ถึง3นะครับเชิญเลยครับช่อง13สุดยอดมากค่ะคนเขาส่งมานะครับช่อง13สุดยอดมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับณัฐวุฒิเหรอไม่รับตัดสายเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับผมจังหวัดไหนครับจังหวัดอุดรครับอุดรอำเภออีหยังครับอู้กับเมืองครับพ่อใหญ่อ้าวว่าวมาโลดเอิ้นว่าพ่อใหญ่จังสิต่อไปก็สิได้เป็นใหญ่เด้อเมื่อกี้เห็นโมเป็นตะเสียวใส่แล้วพยานเขาปิดนะจอดำไป2ช่อง3ช่องแล้วดิอ๋อจอดับเตี่ยช่อง13มันบ่ดับดอกครับครับถูกจะดับแล้วครับแล้วพอมันเหลือความหวังเดียวนึงดิบ่ต้องห่วงอีหยังดอกครับมันบ่ดับมันดับแล้วมันสิเกิดใหม่ถูกแม่นดิจังแม่ครับครับนี่ครับขอบคุณครับแหมจากอุดรธานีเป็นกำลังใจโทรมามอบเพลงนี้มอบพันค่ะให้ชาวจังหวัดชลบุรีแล้วก็ทุกท่านที่บ้านด้วยเพลงนี้มอบแด่คนชาวชลบุรีพิเศษแล้วก็พี่ที่อยู่กรุงเทพเมื่อสักครู่นี้ที่โทรเข้ามานะคะเนาะแล้วเราก็ถือโอกาสลาเลยดีไหมค่ะนะครับถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมครับในนามของ13สยามไทยทีวีเป็นกำลังใจให้ชาวไทยทุกคนนะครับที่น้ำท่วมแล้วก็น้ำไม่ท่วมให้กำลังใจซึ่งกันและกันรักกันให้นานๆแล้วให้รู้ว่าเรามีพ่อเดียวกันอย่าแบ่งแยกขอให้รู้ว่าเราคือคนไทยพี่น้องกันนะครับแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมโดยคุณโจนัสแอนเดอร์สันนะครับผมดอนแดนสวรรค์แล้วก็สิบเอกหญิงณัฐพัฒน์มีสวนนินสิบเอกหญิงอุทัยวันดินเดมสิบเอกหญิงชัชริกาบางแก้ว
ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเที่ยงคืนถึงตีสองชมซ้ำได้นะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ด้วยเสียงเพลงไพเราะไพเราะนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอกจากจะมอบให้ชาวชลบุรีกรุงเทพแล้วก็มอบให้ทุกท่านที่บ้านด้วยนะคะที่รักในเพลงลูกทุ่งไทยนะคะเพลงนี้สยามยิ้มค่ะจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยไม่เป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริ่มหลอกกล่าวขานขนานนามให้ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิ้มถึงความดีงามคนเย็นใจซื่อได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงห้ามข้ามเขตของถิ่นน้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการเรื่องชื่อหรือนามสยามมีแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยทำอะไรให้ไทยร้าวรานคนไทยใจซื่อเขาถือแต่โบราณกาลแค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจานใครลืมของท่านนั้นเนรคุณคนไทยรักชาติและศาสนาทาสองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปรียมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุนสยามใจบุญรักชาติและศาสนาทาสองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุนสยามใจบุญยังยิ้ม